ในลำดับถัดไปค่ะจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการทำข้าวกล้องงอกหุงสุกง่ายนะคะไร้มอดการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอดนะคะและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประเทืองโชคประเสริฐค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติเรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและก็ผู้สนใจทุกท่านครับวันนี้ผมอาจารย์ประเทืองเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารครับก็คงที่จะมาสื่อสารเบื้องต้นนะครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านครับคือผมเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวนะครับนะแล้วก็ช่วยชาวบ้านที่แปรรูปข้าวขายข้าวกล้องขายข้าวเปลือกขายข้าวสารซึ่งราคามันตกต่ำทำยังไงบ้างถึงจะเพิ่มมูลค่าข้าวนะครับให้ราคาสูงขึ้นจากกิโลข้าวเปลือกกิโลละ 7-8 บาทนะครับบางปีที่แล้วข้าวเหนียวกิโล 7-8 บาททำยังไงให้มันขายได้ราคาสูงขึ้นชาวบ้านสามารถที่จะแปรรูปเองได้ไหมหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรเองได้ไหมนะครับก็อยากจะบอกให้ทราบว่าผมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มชาวบ้านนะครับอยู่2เรื่องเป็นประจำเลยนะครับหลักสูตรที่ผมไปถ่ายทอดเนี่ยก็ประมาณ2วันนะครับ2วันแล้วก็ขออนุญาตเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับที่จะไปช่วยชาวบ้านนะเมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่โป่งสาอำเภอปายครับสุดชายขอบของอำเภอปายชาวบ้านเขาทำข้าวกล้องอยู่เป็นมอดอะไรประมาณนี้เป็นข้าวกล้องอินทรีย์ปลอดสารพิษ 100% แต่ปัญหาก็คือเก็บรักษาได้ไม่นานมันเป็นมอดนะครับอะไรประมาณนี้เขาใช้ถุงสุญญากาศในการบรรจุแต่ว่าถุงสุญญากาศเนี่ยมันต้นทุนสูงนะครับถุงสุญญากาศใบหนึ่งประมาณ 4-5 บาทเมื่อบรรจุไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการบรรจุแล้วก็เสียเวลาประดิษฐ์ประดอยในการบรรจุเมื่อบรรจุไปต้องขนส่งไปกว่าจะถึงสถานที่จำหน่ายนะครับยกขึ้นรถยกลงรถยกถุงข้าวเนี่ยขึ้นรถลงรถครับถุงข้าวก็ถุงสุญญากาศก็รั่วถุงไหนที่รั่วผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าก็ไม่ซื้อนะครับเอากลับมารีแพ็คก็เสียค่าถุงอีกถ้ารีแพ็คไม่ทันปัญหาก็คือมอดขึ้นหรือไม่มอดขึ้นก็เหม็นหืนนี่คือปัญหาที่ทำยังไงดีนะครับเราจะช่วยชาวบ้านผมทำไงผมถึงจะช่วยชาวบ้านนะเหตุผลที่ทำโครงการเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเข้ากระแสเข้ากล้องงอกค่อนข้างจะแรงแล้วก็มีคนท่านอธิบดีกรมการข้าวนำข้าวกล้องงอกขึ้นโต๊ะเสวยในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ตรัสว่าเราเป็นคนจนเรากินข้าวกล้องทุกวันนะครับคำพูดนี้ก็ทำให้ผมเนี่ยทำยังไงดีนะผมก็ซื้อข้าวกล้องมากินครับแต่กินเนี่ยมันไม่ได้กินง่ายอย่างที่คิดข้าวกล้องมันแข็งครับมันแข็งหลายคนในที่เนี้ยที่นั่งอยู่ที่เนี้ยผมว่าหลายคนก็อยากจะกินข้าวกล้องแต่กินได้มื้อหนึ่งโอ้ยมันแข็งแล้วก็เลยหยุดกินเลยอีกหลายๆประการก็คือข้าวกล้องเนี่ยซื้อมากิโลหนึ่งกะว่าจะกินนะครับกินไปได้มื้อเดียวมันแข็งเอาไว้ก่อนเดี๋ยวว่างๆจะหุงกินอ้าวไปจกข้าวกล้องมาหุงอีกทีนึงมอดขึ้นเต็มเลยนี่คือปัญหานะครับ2-3ประการเนี่ยผมก็เลยคิดหาวิธีว่าทำยังไงเราจะทำให้ข้าวกล้องเนี่ยมันไม่แข็งครับคือมันนิ่มแล้วก็หุงสุกง่ายแล้วก็มันไม่มีมอดก็พยายามหาวิธีนะครับไปทำหาสืบค้นสิทธิบัตรหางานวิจัยอะไรต่างๆแล้วก็ขอทุนวิจัยจากสวทช.เมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งวันนี้ได้กรรมวิธีและพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่ที่ต้องการเทคโนโลยีหมายถึงว่าในชุมชนเนี่ยมีกลุ่มที่เขาแปรรูปข้าวกล้องอยู่แล้วเขาขายข้าวกล้องอยู่แล้วนะครับจะให้ผมไปช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี2วันอย่างที่บอกก็เราไปจับมือทำเลยผมไปมาแล้วประมาณ 20-30 ที่ครับไปจับมือทำ2วันหลังจาก2วันไปแล้ว ก็ทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ผลิตขายได้เลยที่อยู่ในมือนี้ก็เป็นกลุ่มที่ร้องกวางครับเขาก็ผลิตขายอยู่นะครับผลิตขายอยู่ผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องเอาถุงที่มันราคาสูงๆหรอกเพราะว่าเรากินกันทุกวันถ้าเราเอาถุงราคาสูงๆเนี่ยนะครับมันเป็นของฝากมันนานๆจะไปซื้อไปฝากสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ต้นทุนมันสูงไงแต่ถ้าเราถุงธรรมดามันอยู่ได้เป็นปีเหมือนกันนะครับโดยที่ไม่เป็นมอดแล้วก็หุงสุกง่ายด้วยต้นทุนมันก็ถูกครับชาวบ้านหรือว่าผู้บริโภคทั่วไปก็เข้าถึงได้ครับซื้อได้ทุกวันซื้อได้ทุกมื้อหรือว่าซื้อทีหนึ่งต่อไปเนี่ยซื้อข้าวกล้องอันนี้ทีหนึ่ง5 กิโล10 กิโลก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามอดมันจะขึ้นนี่คือเป็นเทคโนโลยีที่มันชาวบ้านเข้าถึงได้ชาวบ้านหมายถึงว่ากลุ่มผู้แปรรูปข้าวกล้องนะครับไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำให้ท่านที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยกลับไปทำเอาข้าวเนี่ยมาผ่านกระบวนการ1 2 3 4ไว้กินมันอาจจะไม่สะดวกนะครับแต่กำลังพูดสื่อสารว่าผมพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับกลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปข้าวครับให้เขาผลิตขายในชุมชนเพิ่มมูลค่าจากข้าวเปลือกกิโลละ 7-8 บาทกลายเป็นข้าวกล้องเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยขายกิโลละ80 บาทนะครับเป็นข้าวกล้องขายกิโลละ80 บาทซึ่งบางทีไม่ใช่80 บาทแล้วครับจริงๆเนี่ย50 บาทในชุมชนเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยอยู่ได้สบายละผมบอกตามตรงเลยว่า50 บาทเนี่ยผู้ที่เขาแปรรูปอยู่ในชุมชนขั้นต้นเลยนะออกจากชุมชนเนี่ย50 บาทเขาอยู่ได้สบายผู้บริโภคที่ซื้อในชุมชนกิโลละ50 บาทเขาก็ซื้อได้ทุกวันซื้อได้บ่อยๆกินได้ทุกวันแล้วก็กินข้าวที่หุงสุกง่ายไร้มอดปลอดกลิ่นหืนโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงสุญญากาศครับกรรมวิธีมันทำยังไงครับเนี่ยพอดีเนี่ยเอาสรุปสั้นๆสัก1-2 นาทีนะครับนะท่านที่ยังไม่มีเอกสารเดี๋ยวน้องเจ้าหน้าที่มีเอกสารนะเนี่ยกรรมวิธีง่ายๆนะครับนะกรรมวิธีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่ายที่ผมถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน2 วันนะครับก็ข้าวเปลือกครับทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าสามารถที่จะทำได้กระเทาะเอาเปลือกออกมันก็จะเป็นข้าวกล้องนะครับเมื่อเป็นข้าวกล้องแล้วเราเอาข้าวกล้องเนี่ยนะครับมาล้างแล้วก็แช่น้ำให้มันนิ่มครับประมาณ4 ชั่วโมงนะเหตุผลที่ผมแช่น้ำให้มันนิ่มเพราะว่าเวลาเราไปซื้อข้าวกล้องเนี่ยนะครับพ่อค้าหลายเจ้าบอกว่าคุณอยากจะกินข้าวกล้องให้มันนิ่มๆคุณก็เอาไปแช่น้ำก่อน 3-4 ชั่วโมงนะผมก็เอามาแช่แล้วแต่รอไม่ไหวก็เพราะมันหิวครับนะบางทีเราเอาไปแช่ไว้ตอน5 โมงเย็นเลิกงานมาไม่ไหวแล้ว3 ทุ่มผมจะได้กินไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเราทำให้เลยเอาข้าวมาแช่น้ำให้มันนิ่ม8 โมงเช้าเราแช่น้ำไปเลยถึงประมาณเที่ยงขับ4 ชั่วโมงแล้วเอาขึ้นจากน้ำไว้ทีนี้พอเที่ยงเนี่ยแสงแดดมันไม่มีที่จะทำให้แห้งแล้วก็เอางี้แล้วกันเอาข้าวเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ชื้นเอาขึ้นจากน้ำนะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในที่ชื้นเช่นในหม้อหรือในกระมังปิดฝาเอาไว้ผ่านไปคืนนึงครับมันจะงอกด้วยครับได้ข้าวกล้องงอกเป็นของแถมข้าวกล้องงอกดีตรงที่มันมีกรดอะมิโนแอซิดตัวหนึ่งชื่อแกมมาอะมิโนบิวทิลิกแอซิดหรือพูดสั้นๆว่ากาบาตัวนี้กินแล้วทำให้สมองความจำดีครับเด็กฉลาดอยู่แล้วก็จะฉลาดยิ่งขึ้นคนที่ชราที่เขาเรียกว่านอนไม่หลับนะครับตรงนี้จะช่วยสื่อประสาทตรงนี้เป็นของแถมจากกระบวนการที่ผมทำตรงนี้วันรุ่งขึ้นพอข้าวมันงอกกรรมวิธีที่สำคัญที่ต้องการก็คือเอาตั้งซึ้งหรือว่าหวดซึ้งเนี่ยที่ชาวบ้านเขามีอยู่เนี่ยมีอยู่แล้วในชุมชนเอาหวดหรือเอาซึ้งเนี่ยนะครับตั้งน้ำให้เดือดแล้วเอาข้าวที่เราเพาะไว้ในที่ชื้นเนี่ยมานึ่งประมาณ10 นาทีนึ่งประมาณ10 นาทีเพื่ออะไรครับ10 นาทีเพื่อ1ไข่มอดตายตรงนี้แล้วครับไข่มอดตาย2มันข้าวเนี่ยข้าวกล้องเนี่ยจะสุกล่วงหน้าไป10 นาทีเพราะฉะนั้นข้าวกล้องที่ผมถืออยู่นี่นะฮะผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องที่ผมถืออยู่เนี่ยมันนิ่มแล้วก็ผมก็นึ่งให้มันสุกไปล่วงหน้า10 นาทีเพราะฉะนั้นท่านเอาไปผสมกับข้าวสารที่บ้านผสมแล้วก็หุงไปด้วยกันอันนี้จะสุกพร้อมกันซึ่งจะดีกว่าท่านไปซื้อข้าวกล้องจากตลาดมาแล้วมาผสมกับข้าวสารหุงมันจะสุกดิบนี่ผมแก้ปัญหาได้ทำให้ข้าวกล้องอันเนี้ยสุกพร้อมกันกับข้าวสารด้วยกรรมวิธีนี้นะครับนะนอกจากนั้น การนึ่งความร้อนจากการนึ่งยังทำลายเอนไซม์ไลเปสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยไขมันที่อยู่ในลำข้าวที่อยู่ในข้าวทำให้เกิดกลิ่นหืนความร้อนนี่ยุติเอนไซม์ครับก็หยุดกลิ่นหืนด้วยนะครับนี่คือผลง่ายๆนะฮะแล้วก็เอาไปทำแห้งวิธีการทำแห้งผมก็แนะนำชาวบ้านว่าไม่ต้องไปลงทุนสูงครับใช้พลังงานจากแสงแดดครับประมาณวันหนึ่งหรือ2วันให้ความชื้นเหลือต่ำกว่า 14% ก็สามารถที่จะเป็นข้าวสารได้ก็เป็นข้าวสารเป็นข้าวกล้องแล้วอันเนี้ยเราจะบรรจุถุงอะไรก็ได้ครับนะเก็บไว้ได้เป็นปีกินเมื่อไหร่ก็ได้เก็บไว้ได้เป็นปีทีนี้นะครับจะบรรจุถุงละชนิดพันธุ์เดียวหรือว่าหลายๆสายพันธุ์ผสมกันก็ได้แต่ในถุงนี้ผมบรรจุหลายๆสายพันธุ์ผสมกันครับเพราะว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์มีคุณสมบัติแตกที่สำคัญนะแตกต่างกันเช่นข้าวเมล็ดสีน้ำตาลข้าวขาวดอกมะลิจะมีวิตามิน B ช่วยเหน็บชาครับช่วยปากนกกระจอกครับนะตรงนี้ครับข้าวเมล็ดสีแดงเช่นข้าวมันปูจะมีธาตุเหล็กสูงครับช่วยถึงเรื่องคนที่เป็นโลหิตจางข้าวเมล็ดสีดำเช่นไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล่ำจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับกินแล้วหน้าอ่อนทุกอย่างใส่ออกมาในถุงนี้ครับเพราะนั้นกินข้าวสีในถุงนี้หลายๆสีครับเอาไปหุง 100% ก็ได้นะครับมันก็จะนิ่มหรือไปผสมข้าวสารหุงครับก็จะสุกพองข้าวสารนี่คือเป็นเทคโนโลยีที่ผมถ่ายทอดให้กับชุมชนไปก็ประมาณเดือนหนึ่ง2-3 ครั้งนะครับร่วมมือกับสพทช.นะครับเพราะฉะนั้นทางตำบลไหนหรือว่ากลุ่มแปรรูปข้าวที่ไหนนะครับต้องการเทคโนโลยีทำนองนี้นะครับก็ติดต่อผ่านสวทช.หรือว่าติดต่อผ่านผมตามเอกสารที่มีเบอร์โทรเนี่ยนะครับก็จะประสานงานกับสวทช.นะครับไปถ่ายทอดร่วมกันตรงนี้นะครับชาวบ้านคือถ่ายทอดเสร็จเรียบร้อยเขาทำได้เลยนะฮะแล้วก็เขาผมจับมือทำครับจับมือทำลงมือทำกันเลยเน้นภาคปฏิบัติทำไมต้อง2 วันเพราะกระบวนการที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยผมจะให้เขาทำครบทุกขั้นตอนเมื่อกี้อธิบายแค่2 นาทีแต่ว่าลงมือทำเนี่ยทุกขั้นตอนแล้วเขาทำต่อเนื่องได้ครับแล้วเขาทำขายได้วันที่ผมกลับจากการถ่ายทอดเขาก็ทำต่อขายได้นอกจากนั้นระหว่าง2 วันที่ถ่ายทอดการทำข้าวกล้องหุงสุกง่ายไร้มอดปลอดกลิ่นหืนโดยที่ไม่ต้องใช้ถุงสุญญากาศผมก็ถ่ายทอดกับอีกงานวิจัย1จากสวทช.เหมือนกันคือการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอดครับปกติข้าวพองหรือข้าวแตนเขาจะใช้น้ำมันทอดครับมันถึงจะพองแต่ทีนี้ปัญหาของน้ำมันก็คือ1น้ำมันมีราคาพอสมควรครับลิตรนึงประมาณ30 กว่าบาท2อาหารที่มีน้ำมันเก็บไว้ได้ไม่นานครับมีกลิ่นหืน3ผู้บริโภคบางท่านไม่อยากที่จะบริโภคน้ำมันแล้วเพราะว่าเป็นส่วนเกินผมก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงนะข้าวพองเนี่ยมันไม่ใช้น้ำมันได้ไหมก็คิดค้นวิธีการอยู่นะครับแล้วก็ขอทุนวิจัยจากสวทช.ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปพร้อมกับคนที่รับเทคโนโลยีการทำข้าวกล้องหุงสุกง่ายไร้มอดโดยอาศัยช่วงจังหวะเวลาระหว่าง2 วันเนี่ยที่ก็ถ่ายทอดไป2 เรื่องไปพร้อมกันเลยประมาณนี้นะครับกรรมวิธีการทำข้าวพองปราศจากน้ำมันทอดง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือผมเอาข้าวเหนียวกล้องนะครับข้าวเหนียวกล้องเป็นข้าวกล่ำก็ได้นะข้าวเหนียวอย่างเดียวนะครับข้าวเจ้าจะไม่พองหรือพองน้อยมากข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวก็ได้เป็นข้าวเหนียวกล้องมาแช่น้ำแล้วก็นึ่งให้สุกเมื่อนึ่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นครับเกลี่ยใส่ถาดครับแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นให้มันแห้งอย่างช้าๆในตู้เย็นครับตู้เย็นช่องที่เราแช่น้ำเนี่ยให้มันแห้งอย่างช้าๆประมาณ2 คืนครับเพื่อให้โครงสร้างของเมล็ดแป้งเนี่ยนะครับมันแห้งอย่างช้าๆแล้วก็กักเก็บความชื้นเอาไว้ในเมล็ดแป้งพอครบ2 คืนแล้วรุ่งขึ้นเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วก็เวลาจะทำให้พองนะครับแค่ตั้งกระทะเหล็กนะครับใช้กระทะเหล็กตั้งกระทะเหล็กให้ร้อนๆแล้วเอาเข้าที่ผ่านกรรมวิธีที่ว่าเนี่ยนะครับใส่ลงไปในกระทะปุ๊บประมาณ15 วินาทีมันจะพองออกมาครับจะพองออกมาเป็นเม็ดใหญ่คล้ายขนาดเท่าเดียวกับเม็ดข้าวแตนครับพองออกมาได้ครับ แต่ต้องผ่านกรรมวิธีนี้นะครับบางคนบอกว่าเอาข้าวเนี่ยเอาไปใส่ในกระทะเลยได้ไหมได้แต่มันไม่พองมันจะเป็นข้าวคั่ว นี่เป็นเทคโนโลยีที่ชาวบ้านเข้าถึงได้การทำข้าวพองมีเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับที่ต้องใช้เครื่องจักรครับทีนี้ก็ได้ครับมันเหมาะสำหรับกลุ่มที่มีสตังค์กลุ่มที่มีเงินที่จะจ้างซื้อเครื่องจักรแล้วก็จ้างช่างเทคนิคมาประจำแต่ผมเนี่ยมองถึงกลุ่มวิสาหกิจชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาไม่มีตังค์ซื้อเครื่องจักรทำยังไงถึงจะทำแบบนี้ได้เราก็ไปถ่ายทอดวันนี้ข้าวพองที่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับประโยชน์อันหนึ่งที่ง่ายๆเลยก็คือพอได้ข้าวพองมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเป็นซีเรียลหรือว่าเป็นสแน็คฟู้ดนะครับอันนี้นอกจากข้าวพองแล้วเราก็ผสมธัญพืชอื่นถั่วงาลำไยอบแห้งกล้วยตากหรือว่าผลไม้ชนิดอื่นๆอบแห้งผสมลงไปในนี้ครับนะแล้วก็บรรจุซองเล็กๆเนี่ยนะครับไปไหนมันก็ติดมือไปมันก็รับประทานได้แก้หิวได้ครับเด็กๆก็กินได้นี่ครบ5หมู่อยู่ในนี้ครับในนี้ครบ5หมู่อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างมันอยู่ในชุมชนไงวัตถุดิบนะข้าวก็มีถั่วก็มีงาก็มีผลไม้อบกล้วยตากก็มีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วเอาของที่อยู่ในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าครับนี่คือวิธีคิดที่อยากจะช่วยทางอปท.นะครับที่ทางกลุ่มที่เขาต้องการแปรรูปผลผลิตเกษตรครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารก็พอที่จะช่วยได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละเป็นเรื่องข้าวนี่แหละนะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาผมไปถ่ายทอดนอกจาก2เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักจากผลไม้เสริมไปด้วยในระหว่าง2วันนะครับเช่นการทำกิมจิการทำกะหรี่ปีดองแบบเยอรมันเช่นซาวเออร์เคราท์อย่างนี้เป็นต้นใน2วันเนี่ยครับประมาณนี้นี่คือวันนี้แค่สื่อสารให้ทราบว่าผมขึ้นมาบนนี้แล้วช่วยอะไรชาวบ้านช่วยอะไรชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดแพร่หรือว่าจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือบ้างนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวต้นเดือนมีนาก็มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ที่สันกำแพงนะครับถัดไปก็กลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดแพร่อย่างนี้เป็นต้นจะมีทุกเดือนที่เขาเรียกว่าติดต่อขอให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วครับจดสิทธิบัตรแล้วเข้ากล้องหุงสุกง่ายไร้มอดขอโทษยื่นจดสิทธิบัตรตอนนี้กำลังประกาศอยู่นะครับถ้าไม่มีใครค้านก็อีกสักประมาณ2ปีมั้งเพราะว่ามันใช้เวลาประกาศอยู่2ปีนะครับแต่สิทธิบัตรนี้บางคนถามว่าเอ้ยต่อไปแล้วหนูจะผลิตได้ไหมครับได้ครับคือผมบอกไปว่าผมจดสิทธิบัตรเพื่อให้ทราบว่าผมเป็นผู้ประดิษฐ์นะครับไม่ได้เอามาขายกินสิ่งที่ภูมิใจก็คือได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นสิทธิบัตรเนี่ยไม่ได้เอามาขายไม่ได้ขายกินไม่ได้ขายให้กับบริษัทเอกชนใดเอกชนหนึ่งทำนองเดียวกันข้าวพองเนี่ยก็จดอนุสิทธิบัตรแต่ผมก็มีบริษัทนะครับเขาบอกว่าขายให้เขาได้ไหมผมบอกว่าผมไม่ขายครับแต่ว่าผมยินดีถ่ายทอดให้ท่านนะครับให้ท่านเอาไปผลิตได้ในขณะเดียวกันผมยินดีถ่ายทอดให้กับทุกอบต.ทุกกลุ่มวิสาหกิจเอาไปถ่ายทอดไปผลิตได้ครับนี่ครับผมสั้นๆเท่านี้ครับค่ะขอบพระคุณดร.ประเทืองเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เทคนิคต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ากล้องงอกหุงสุกด้วยนะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะถ้าท่านใดนะคะได้รับฟังแล้วก็มีประเด็นคำถามต่างๆนะคะสามารถไปที่บูธได้นะคะซึ่งบูธจะอยู่ทางด้านหลังห้องของเรานะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็ท่านนักวิจัยทุกๆท่านนะคะเป็นอย่างสูงขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ